สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เดือนเมษายนแล้วค่ะเดือนที่ร้อนที่สุดประเมินกันว่าปีนี้จะร้อนได้ถึง43องศาเลยนะคะเริ่มจากพรุ่งนี้จนถึง5เมษายนค่ะตอนบนของบ้านเราก็จะร้อนกับมีฟ้าหลัวได้ในตอนกลางวันซึ่งภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือจะร้อนได้มากกว่าภาคอื่นๆค่ะแต่ว่าภาคกลางลงมาตอนล่างอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะคะเพราะว่ายังมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้มาปกคลุมค่ะส่วนภาคใต้ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่งค่ะ